สวัสดีครับเพื่อนๆนักลงทุนหุ้นเทคสายเติบโตที่ราคาจับต้องได้นะครับที่ถือว่าเป็นหุ้นที่เพื่อนๆนั้นขอให้ทำรีวิวมากที่สุดเลยนะครับณตอนนี้นะฮะก็คือหุ้น Palantir ครับตัวย่อ PLTR ครับจะเห็นว่า1ปีที่ผ่านมานี้นะครับบวกไป 56% เลยนะครับราคาตอนนี้จับต้องได้ครับอยู่ที่14เหรียญเท่านั้นเองครับหุ้นนี้ไม่จ่ายปันผลนะครับแล้วดูครับ52 week range นี่คืออยู่ประมาณจะ52 week high เลยนะครับเห็นราคาอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าเรามาดู5ปีหลังสุดนะครับนี่ครับ All Time High จะอยู่ที่เกือบ40เหรียญเลยนะครับยังเหลือเส้นทางกันอีกยาวไกลเลยนะครับเอ๊ะแล้วหุ้นนี้นะครับจะเป็นหุ้นที่น่าลงทุนหรือเปล่าหรือว่ายังคงที่จะมีความเสี่ยงอยู่นะฮะวันนี้ก็ขออนุญาตแนะนำหุ้นนี้นะครับแล้วก็เพื่อนๆลองพิจารณากันดูนะครับหุ้น Palantir เกี่ยวกับอะไรครับเข้ามาหน้าเว็บไซต์ครับก็เจอกับ AI Power Operations เลยครับก็ตอบได้เลยครับว่าหุ้นนี้นะฮะเกี่ยวข้องกับ AI แน่นอนแล้วครับแล้วก็ต้องยอมรับเลยครับว่ากระแส AI ตอนนี้ครับมีผลอย่างยิ่งช่วยดันหุ้นนี้ขึ้นมานะครับหุ้นนี้ครับทำโซลูชันทำแพลตฟอร์มทำซอฟต์แวร์เกี่ยวกับ AI นะครับตอบโจทย์หลายๆวัตถุประสงค์นะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับคำว่า AIP ครับนี่ย่อมาจาก AI Platform นะครับซึ่ง Palantir ครับพูดง่ายๆเลยฮะแบ่งแยกออกเป็น2กลุ่มนะครับสำหรับลูกค้าครับ1คือลูกค้าที่เป็นรัฐบาลครับ2คือลูกค้าที่เป็นบิสเนสทั่วโลกนะครับจะเห็นว่า Palantir ครับมีโซลูชันให้เลือกอยู่3ตัวครับมี Foundry Gotham แล้วก็ Apollo นะครับในส่วนของ Gotham นี่แหละครับที่ลูกค้ารัฐบาลใช้กันนะครับแล้วก็จะมีนิดๆหน่อยๆครับที่เป็น Foundry ครับแต่ส่วนของลูกค้าบิสเนสทั่วโลกนะครับก็จะเป็น Foundry กับ Apollo นะฮะพวกนี้จะแตกต่างกันยังไงบ้างเราไปดูกันเลยครับมาดูในส่วนของ Gotham ก่อนนะครับนี่ฮะที่ว่ารัฐบาลนั้นเลือกใช้ Palantir ครับให้ AI เข้ามาช่วยนะฮะต้องยอมรับนะครับว่า Palantir นั้นมีความสัมพันธ์อันดีครับแล้วก็ลึกซึ้งกับทางรัฐบาลเลยนะครับเป็นคู่ค้ากันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับบริษัทนี้ครับนี่ครับก็จะช่วยเรื่องพลังงานครับกังหันลมช่วยเรื่องโดรนช่วยเรื่องแอสเซทครับสินทรัพย์ที่เป็นหุ่นยนต์ต่างๆนะครับแล้วก็แอร์คราฟต์ด้วยนะฮะรวมถึงครับอนาคตก็จะมีการจำลองสนามรบนะฮะจะมีการจำลองในภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มกันประเทศนะครับใช้ AI เข้าช่วยครับช่วยในเรื่องของข่าวกรองในสหรัฐครับช่วยในเรื่องการสืบสวนช่วยเรื่องการปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายต่างๆนะครับรวมถึงการบริหารภายในด้วยนะฮะซึ่งต้องบอกว่าสหรัฐนั้นเป็นประเทศที่ใช้งบประมาณในการป้องกันประเทศนั้นสูงมากๆนะครับให้ความสำคัญในส่วนนี้มากๆนะครับมาดูในส่วนของภาพ business บ้างครับนี่ครับก็ใช้มี analytics ครับมี workflow มี integrations นะครับก็คือการรวบรวมข้อมูลต่างๆนะครับมีการคิดวิเคราะห์ครับมี data ข้อมูลต่างๆแล้วก็มีโมเดลครับจะเอามาจับคู่อย่างไรครับใช้ตัวไหนในการพินิจวิเคราะห์ครับแล้วก็จะกระจายไปทางด้านศูนย์รวมต่างๆแบบนี้นะครับเอาพูดง่ายๆครับก็มีลูกค้าครับที่เป็นบิสเนสนั้นหลากหลายธุรกิจนะครับแต่ธุรกิจนั้นก็สามารถเลือกใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์นะครับโดยเฉพาะ Palantir Foundry นะครับอันนี้เป็นแพลตฟอร์มที่เปลี่ยนวิธีการดำเนินงานขององค์กรครับด้วยการสร้างระบบปฏิบัติการกลางนะฮะคือศูนย์กลางนั่นเองครับช่วยให้ผู้ใช้นะครับหรือ user ครับสามารถรวบรวมข้อมูลต่างๆที่เยอะมากๆนำมาใช้วิเคราะห์ได้ภายในครั้งเดียวนะครับนอกนี้ก็ยังมี Palantir Apollo ครับอันนี้คือซอฟต์แวร์ที่สำคัญนะครับสำหรับกลุ่ม business ที่ช่วยให้ลูกค้านั้นสามารถปรับใช้ซอฟต์แวร์นี้ฮะให้เข้ากับธุรกิจของตนเองนะครับได้แบบเสมือนจริงนะฮะในทุกสภาพแวดล้อมครับสรุปง่ายๆเลยครับ Palantir Technologies ครับก็คือ AI platform ครับที่เข้ามาช่วยให้ทุกอย่างนั้นมันง่ายดายมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็เหมาะสมกับการปรับและนำไปใช้นะครับเพื่อนๆดูนี่ครับภาคส่วน government ครับแล้วก็ภาคส่วน commercial นะฮะนี่คือ2กลุ่มที่เป็นลูกค้านะครับในส่วนของ government นะครับ Palantir นั้นได้มีการเน้นย้ำในกลุ่มนี้มาตลอดนะครับจนเมื่อกระทั่งปีที่แล้วนะครับจากสัดส่วนประมาณ 61% นะครับเหลือ 55% นะครับไปเพิ่มในส่วนของทาง commercial แทนนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเป็นการกระจายความเสี่ยงนะครับหรือว่าเพิ่มความเสี่ยงกันแน่นะครับในเรื่องของการสนับสนุนนั้นรัฐบาลนั้นเงินถุงเงินถังมากกว่าแน่นอนนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนแปลงนั้นนะฮะหรือว่าเงินสนับสนุนน้อยลงนั้นก็จะมีความเสี่ยงต่อบริษัทเช่นกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นแผนการนะครับที่ Palantir นั้นจะเน้นในส่วนของ commercial มากขึ้นนะครับแต่หลักๆนั้นก็ยังคือรัฐบาลอยู่เหมือนเดิมนะครับนะครับอย่างที่บอกครับว่าช่วงนี้นั้นกระแส AI นั้นช่วยดันหุ้นนี้ให้ขึ้นสูงขึ้นไปด้วยนะครับเพื่อนๆก็ได้เห็นกันแล้วครับว่าตลาดเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่ใช้ AI
AI นั้นขึ้นไปได้สูงแค่ไหนนะครับอันนี้คือเป็นการคาดการณ์ครับว่าตลาด AI นั้นจะยังคงเติบโตไปเรื่อยๆนะครับปี2021ครับนี่คือเป็นตัวเลขจริงที่ออกมาแล้วนะฮะและปีนี้ครับคาดว่าจะจบที่ 160,000 ล้านนะครับโดยประมาณครับกับตลาดที่เรียกได้ว่าเป็น AI จริงๆนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นมาครับเป็น2 3 4 5เลยนะฮะขึ้นมาแบบโอ้โหเป็นตัวเลขที่มหาศาลจริงๆนะครับจนถึงปี2030ก็ไปเป็นทริลเลียนเลยนะครับเป็น 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีทางที่จะเป็นไปได้นะครับก็นี่ครับเราให้เวลาวิกฤตอีกสัก1ปีถึง2ปีนะครับสมมตินะครับและจากนี้ครับโลกจะเปลี่ยนไปทางด้าน AI อย่างแท้จริงนะครับตัวเลขนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะถึงได้เหมือนกันครับและผมก็อยากให้เพื่อนๆดูตัวเลขนี้ด้วยเหมือนกันนะครับปี2022คือตัวเลขนี้นะฮะและนี่ปี2023ครับที่คาดว่าจะจบด้วยตัวเลข 8,000 ล้านนะครับนี่คือตัวเลขที่เป็น AI ฮะในภาคส่วนของการป้องกันประเทศนะครับรัฐบาลเน้นย้ำจัดสรรเงินฮะปันส่วนให้กับภาคส่วนนี้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งผมนั้นมีหุ้น LMT Lockheed Martin ครับเป็นหุ้นป้องกันประเทศที่ก็ถือว่าเติบโตได้ดีนะครับมีรัฐบาลสนับสนุนนะครับต่อคอนแทคตลอดนะครับโดยเฉพาะช่วงที่มีสงครามนะครับต่อคอนแทคหนักมากและถี่มากนะครับเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้นสูงตลอดไปเลยนะครับจนถึงปี2032นะครับ AI จะเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นกับการป้องกันประเทศของสหรัฐนะครับก็ไม่แน่เหมือนกันครับว่าอนาคตนั้นจะแบ่งปันส่วนนะครับ AI ไปส่วนของประเทศอื่นๆบ้างหรือเปล่านะครับในส่วนของเรื่องป้องกันประเทศเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันนะครับภาคส่วนรัฐบาลนะครับก็ไม่ค่อยห่วงมากนักสักเท่าไหร่นะครับแต่ทีนี้เรามาดูในส่วนของที่เป็น business commercial มั่งครับลูกค้าที่เป็นแนวธุรกิจคือพลันเทียครับก็ถือว่ายังเป็นหุ้นเล็กอยู่นะครับพูดก็พูดนะฮะสัดส่วน market share นะครับในเรื่องของ AI Big Data นะครับก็ยังอยู่แค่ประมาณ 2.02% เท่านั้นเองนะฮะในกลุ่มนี้นะครับนี่ครับเพื่อนๆครับยังเป็นรองในส่วนของ Apache Databricks หรือว่า Azure Databricks นะครับลูกค้าของพลันเทียนะครับในภาคส่วนนี้ที่พอจะมีชื่อเสียงคุ้นๆกันนะครับก็จะมีเป็น CVS นะครับแล้วก็เป็น IBM นะฮะย้อนกลับไปดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยพลันเทียนั้นมีลูกค้าอยู่ในมือประมาณ 1,294 ลูกค้านะครับก็ให้ดูครับถึงความแตกต่างนะฮะลูกค้าหลักของพลันเทียนะครับในส่วนของเรื่อง Big Data Analysis นะครับก็ยังเป็นลูกค้าที่อยู่ในภาคธุรกิจที่เป็นเอนจิเนียร์นะครับตามลงมาก็เป็นพวกบริษัทเทคนะฮะอันนี้คือจะเท่ากันนะครับแล้วก็เป็นพวก IT นะฮะถึง40รายครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่สัดส่วนเยอะที่สุดนะครับ263คอมพานีนะครับเป็นลูกค้ารายใหญ่ถ้าคิดตามสัดส่วนของพนักงานนะครับแต่อันดับ2ครับก็ยังเป็นอะไรที่บริษัทเล็กๆอยู่นะครับแค่20-49เท่านั้นเองนะครับก็ถือว่ายังเป็นอะไรที่ยังมีความเสี่ยงนะครับจำเป็นที่จะต้องพัฒนามากกว่านี้นะครับถ้าอยากให้พอร์ตเติบโตปลอดภัยนะครับก็ยังมีการจะต้องเน้นในส่วนของตรงนี้ให้มากขึ้นล่ะครับการกระจายความเสี่ยงนะครับสหรัฐอเมริกาครับอยู่ที่ 66% ครับรองลงมาก็คืออังกฤษนะฮะ 7% แล้วก็ตามด้วยฝรั่งเศส 3% นะฮะนอกนั้นก็มียิบๆย่อยๆทั่วโลกอีกนิดๆหน่อยๆนะครับทีนี้มาดูหลังบ้านของพาลันเทียบ้างดีกว่าครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับเซฟหรือเปล่านะฮะหรือว่าน่ากังวลครับคือต้องบอกก่อนว่าบริษัทนี้นะฮะยังคงที่จะขาดทุนสะสมอยู่นะครับยังไม่สามารถที่จะทำกำไรได้เลยนะครับแต่ว่าโชคดีครับมันก็ยังมีสัญญาณดีๆนะครับที่ว่า profit margin นั้นก็กลับขึ้นมาเป็นสัญญาณบวกแล้วนะครับมา2ปีแล้วนะครับแล้วก็ยอดขายก็เพิ่มขึ้นทุกปีนะครับก็เขาคาดว่านะครับ profit margin นี้จะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับรวมถึงยอดขายนะครับแล้วก็ตัว net income เนี่ยนะครับกำไรสุทธินั้นจากติดลบก็จะกลับมาเป็นในฝั่งบวกในท้ายที่สุดนะครับด้วยปัจจัยต่างๆที่เพิ่งกล่าวมานะครับปกติบริษัทที่อยู่ภาคส่วนเทคโนโลยีนะครับที่ market cap ประมาณ10,000 ล้านต้นๆ นะครับจะต้องการการเติบโตสูงๆนะครับทีนี้หนี้สินก็จะเยอะมากๆแต่ผมชอบหุ้นนี้อย่างนึงคือมีการจัดการที่ค่อนข้างดีนะครับจะเห็นว่าหนี้สินนั้นไม่เยอะเลยนะครับบางตัวครับถ้า market cap ประมาณนี้ครับและอยู่ในภาคส่วนเดียวกันนั้นหนี้สินนั้นโอ้โหประมาณนี้เลยครับบางตัวนั้น cash แทบไม่เหลือนะฮะแต่ของพลันเทียนั้นดูนะครับว่ามีเงินสดนะครับ cash and equivalents ครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ระดับ 2,000 ล้านเลยนะครับไม่ธรรมดาฮะก็ค่อนข้างมั่นใจระดับหนึ่งครับว่าบริษัทนั้นสามารถที่จะลงทุนต่อเนื่องไปได้นะครับและอีกอย่างนึงฮะคือหนี้สินนะครับมีการลดลงอย่างต่อเนื่องด้วยครับรวมถึงว่ามีการจัดการทำให้เกิด free cash flow นั้นกลับมาเป็นบวกในปี2021ได้นะครับและปีวิกฤตครับก็ไม่ได้ว่าจะใช้เงินสดให้หมดไปนะครับกลับกันครับมีการเติบโตของ cash นะฮะเงินสดที่เพิ่มมากขึ้นครับ
ในส่วนของหนี้สินระยะยาวก็ยังสบายใจได้นะครับไม่น่าห่วงอะไรครับสุดท้ายครับเรามาดูภาคส่วนที่ถือว่าสำคัญที่สุดเลยนะครับหนึ่งในปัจจัยครับที่ทำให้หุ้นพลันเทียก่อนหน้านี้นะฮะลงฮวบฮาบเลยนะครับคือนอกจากวิกฤตต่างๆนะครับที่เรารู้กันก็คือการเติบโตที่ชะลอนะครับของทางหุ้น PLTR นั่นเองนะครับที่หุ้นมันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็ต้องยอมรับครับว่าเขาทำได้ดีครับนี่2ไตรมาสล่าสุดก็สามารถทำได้เกินเป้านะครับทั้ง EPS แล้วก็ Revenue ครับชนะความคาดหวังของ Wall Street นะครับทั้ง2 อย่างเลยแต่มาดูนะครับ4ไตรมาสที่ผ่านมานะครับทำได้ต่ำกว่าที่คาดนะครับและดูนะครับว่าที่นักลงทุนนั้นค่อนข้างกังวลครับว่าการเติบโตจะชะลอตัวครับจากไตรมาสที่3ปี2021นะครับลดลงไปตลอดเลยนะครับเทียบรายปี 35% ครับเติบโตลดลงมาตลอดนะฮะ34 30 25 21 17นะฮะแล้วก็นี่ครับเพิ่งเพิ่มมาได้นิดหน่อยฮะนี่ก็คือเป็นสัญญาณบวกนะครับถึงแม้จะนิดหน่อยแต่นักลงทุนก็มองในสัญญาณในแง่ที่ดีแล้วครับต้องยอมรับครับว่าเงินเฟ้อมันลดลงด้วยครับอะไรหลายๆอย่างมันค่อนข้างที่จะบูสต์ภาคส่วนนี้ด้วยนะฮะหุ้นใหญ่ๆอย่าง Nvidia LVGO พวกนี้ก็ช่วยบูสต์ด้วยครับเพราะว่าแสดงถึงว่าความต้องการนะฮะแล้วก็กระแส AI ที่จะบูมอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะหุ้นนี้ก็ทํา AI เราพูดในส่วนของเรื่องดีๆแล้วครับว่าหุ้นเค้ามีดียังไงครับมีใครซัพพอร์ตบ้างหาเงินยังไงนะฮะเป็นอนาคตแค่ไหนแต่ถ้ามาพูดในส่วนของเรื่องความเสี่ยงนะครับอันนี้คือเป็นอะไรที่น่ากังวลมากนะฮะว่าจะสามารถทำให้เติบโตได้ขึ้นไปหรือเปล่านะครับไตรมาสนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลุ้นกันดูนะฮะอยู่ที่ว่าความเชื่อมั่นของนักลงทุนแล้วแหละครับว่าหุ้นนี้จะสามารถเติบโตอย่างที่คาดไว้ได้จริงหรือเปล่านะครับที่คนแห่ลงทุนหุ้นนี้นะครับรวมถึงผมด้วยนะฮะแต่ต้องบอกก่อนนะฮะเพราะว่าผมมีน้อยมากๆเลยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยจะถนัดหุ้นแนวแบบนี้สักเท่าไหร่นะครับที่นักทุนเข้ามาลงทุนเยอะครับก็ต้องบอกว่านี่ครับมันจะมีเขาเรียกว่า margin of safety นะฮะก็คือราคาที่คาดว่าน่าจะสามารถเป็นผู้ชนะได้นะครับเนี่ยฮะเข้าราคาตรงนี้เนี่ยครับส่วนมากเข้ากันไม่เกิน10นะครับ11 12อะไรประมาณนี้ฮะก็มีสิทธิ์ที่จะชนะได้นะครับแต่ถ้ามันขึ้นมาถึงระดับนี้แล้วนะครับก็จะต้องพิจารณาให้ถี่ถ้วนนะครับและรวมถึงราคานี้นะครับคิดว่ายังไปได้อยู่หรือเปล่านะครับราคานี้ผมคิดว่าถ้ายังไม่เกิน20นะฮะก็ยังมีลุ้นเหมือนกันนะครับที่ว่าจะเป็นราคาที่ชนะได้นะครับถ้าเก็บยาวอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆแล้วครับว่าจะพิจารณาหุ้นนี้ครับว่าจะไปต่อได้หรือเปล่านะครับหุ้นนี้ยังคงมีความผันผวนและยังคงมีความเสี่ยงสูงอยู่นะครับไม่ได้ว่าเป็นหุ้นที่สามารถแทงได้อย่างพวก AI ใหญ่ๆนะเช่น Nvidia Microsoft Google ต่างๆนะครับความเสี่ยงเรื่องรัฐบาลใช้งบสนับสนุนน้อยลงความเสี่ยงเรื่องของคู่แข่งต้นๆจะฉีกหนีออกไปความเสี่ยงในส่วนของเรื่องแพลตฟอร์มที่ต้องพัฒนาให้เท่าทันกับคู่แข่งความเสี่ยงเรื่องของไตรมาสนะครับที่ต้องทำเป้าให้พอใจกับนักลงทุนผู้ถือหุ้นนะฮะในสายเติบโตเพราะว่านักทุนสายเติบโตนั้นไม่มีปันผลนะครับค่อนข้างที่จะซีเรียสกับยอดแต่ละไตรมาสมากๆเลยนะครับเทได้เป็นเทแน่นอนนะฮะถ้าทำเป้าได้ไม่ตรงตามที่คาดไว้นะฮะก็เป็นในส่วนของเรื่องความเสี่ยงนะครับที่เพื่อนๆรับได้มากน้อยแค่ไหนครับเก็บหุ้นนี้มองว่าเป็นโอกาสหรือเปล่าครับกับตรงนี้หรือว่ามองว่าเฮ้ยมันค่อนข้างที่จะไม่อุ่นใจนะครับไม่อยากจะเสี่ยงก็ยังมีหุ้นใหญ่ๆที่ให้น่าเก็บอีกเยอะแยะครับHigh Risk High Return ครับอยู่ที่ความเสี่ยงที่จะรับได้ครับแล้วก็ความเสี่ยงนั้นจะสามารถตอบแทนเป็นกำไรมหาศาลให้กับเพื่อนๆได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็อยู่ที่นักทุนแต่ละท่านละครับท่านเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ